สวัสดีค่ะแม่มริสอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้เรามาพบกับผักที่ปลูกครั้งเดียวแล้วเก็บกินได้ยาวนานมากกว่า10ปีวันนี้จะมาพูดถึงผักชะอมกับผักชายาคะน้าเม็กซิกันนะคะเป็นผักที่ปลูกครั้งเดียวแล้วเก็บกินได้มากกว่า10ปีค่ะนี่จะเป็นผักชะอมที่แม่มริซอนปลูกไว้ข้างซอกกำแพงและปลูกในกระถางนะคะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ชื้นแฉะในฤดูฝนถ้าเราปลูกชะอมลงพื้นดินโดยตรงนี้จะทำให้ชะอมรากเน่าเปื่อยตายเพราะว่าหน้าฝนประมาณ 5-6 เดือนเนี่ยตรงนี้น้ำจะขังแล้วก็เปียกชื้นจนเกินไปดังนั้นแม่มริซอนจึงปลูกชะอมในกระถางเป็นชะอมในกระถางนี่แม่มริซอนเก็บกินแล้วนะคะกำลังจะแตกยอดขึ้นออกมาใหม่เดี๋ยวอีกสักประมาณ2อาทิตย์ก็เก็บกินได้อีกนะคะชะอมขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดหรือว่าปักชำกิ่งก็ได้ปลูกลงกระถางได้ปลูกลงดินได้ถ้าปลูกลงดินนี้ก็ต้องเป็นที่ที่ค่อนข้างที่จะไม่ชุ่มน้ำนะคะต้องเป็นพื้นที่แห้งค่ะไม่มีน้ำข้ามไหลผ่านสรรพคุณของชะอมต้านมะนูอิสระเนื่องจากมีวิตามิน A สูงมากช่วยขับถ่ายและป้องกันโรคท้องผูกประโยชน์ของชะอมทำเป็นเมนูอาหารได้หลายชนิดหลายอย่างเช่นชะอมชุบไข่ทอดแกงส้มชะอมกุ้งแกงส้มชะอมไข่นำมาลวกจิ้มน้ำพริกยอดของชะอมนำมาลวกจิ้มน้ำพริกกินกับส้มตำก็ได้กินกับตำมะม่วงกินกับตำส้มโอหรือนำมาแกงอ่อมกับเนื้อสัตว์เช่นอ่อมไก่อ่อมเนื้ออ่อมหมูอ่อมกบอ่อมเขียดอ่อมปลาหรือว่านำมาแกงลาวแกงแคก็ได้โทษของชะอมนะคะยอดชะอมเนี่ยจะมีสารพิวรีนระดับปานกลางถึงระดับสูงถ้ากินมากทำให้กรดยูริกสูงคนที่เป็นโรคเกาต์จะปวดข้อและปวดกระดูกได้และแม่ลูกอ่อนส่วนมากจะแพ้กลิ่นชะอมหรือถ้ากินชะอมก็จะทำให้น้ำนมแห้งแม่ลูกอ่อนเนี่ยถ้ามีกลิ่นชะอมก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงหลีกหนีให้ไกลๆเพราะอาจจะทำให้แพ้ได้ต่อไปก็จะเป็นผักชายาคะน้าเม็กซิกันผักชายาคะน้าเม็กซิกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผักผงชูรสผักชายาคะน้าเม็กซิกันขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่งมีความสูงมากถึง6เมตรถ้าปลูกลงพื้นดินหรือว่าจะปลูกลงกระถางก็ได้คนในเมืองนิยมปลูกลงกระถางประโยชน์ของผักชายานำใบและยอดอ่อนมาผัดน้ำมันหอยผัดใส่ไข่ผัดซีอิ๊วทำราดหน้าแกงส้มลวกจิ้มกินกับน้ำพริกหรือว่ากินกับลาบกินกับส้มตำก็ได้นอกจากนี้ผักชายาคะน้าเม็กซิกันนะคะเป็นผักที่มีมันเขาเรียกใบมันแล้วก็มีความสูงมากถึง6เมตรถ้าปลูกลงดินนำไปปลูกกั้นเขตแดนพื้นที่เลือกสวนไร่นาได้โดยเฉพาะบริเวณที่ทำไร่ทำนาถ้าเราต้องการนำผักชายาไปปลูกเป็นเขตแดนก็ได้แล้วก็ยังช่วยกันสารเคมีจากพื้นที่ข้างเคียงได้ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ผักชายาคะน้าเม็กซิกันสามารถ
กันสารเคมีจากพื้นที่ใกล้เคียงได้นะคะข้อควรระวังต้นชะยามีพิษจึงควรระวังเป็นอย่างมากเพราะมีสารกลูโคไซด์ซึ่งจะปล่อยสารพิษจำพวกไซยาไนด์ออกมาจึงต้องทำให้สุกก่อนเพื่อทำลายฤทธิ์ของสารพิษลงควรนำไปต้มหรือผัดอย่างน้อย1นาทีส่วนก้านก็สามารถนำมาเป็นอาหารได้เช่นกันแต่ต้องปอกเปลือกออกก่อนไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวรสชาติหวานกรอบคล้ายผักคะน้าค่ะอ๋อลืมประโยชน์สูงสุดของผักชายาคะน้าเม็กซิกันอีก1อย่างนะคะผักชายาคะน้าเม็กซิกันเนี่ยทำเป็นผักผงชูรสแทนผงชูรสได้นะคะจะนำใบไปตากแห้งแล้วก็มาปุ่นไว้เป็นผงชูรสก็ได้หรือว่าจะนำใบสดๆมาต้มแกงรวมกับข้าวชนิดอื่นได้แทนผงชูรสได้ทำให้รสชาติดีและกลมกล่อมผักชายาคะน้าเม็กซิกันสามารถปลูกลงกระถางก็ได้ปลูกลงดินก็ได้แม่มริซอนชอบปลูกลงซอกต้นไม้ต่างๆแล้วก็ชอบปลูกในกระถางเพราะว่าพื้นที่คับแคบค่ะวันนี้แม่มริซอนก็มาบอกว่าผักที่ปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ยาวนานมากกว่า10ปีหรือว่าถ้าเราดูแลรักษาดีๆนะคะเก็บกินได้ตลอดชีวิตเลยค่ะวันนี้แม่มริซอนก็มาบอกว่าผักชายาคะน้าเม็กซิกันและผักชะอมเป็นผักที่ปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้มากกว่า10ปีหรือเก็บกินได้ตลอดชีวิตสำหรับตอนที่2ในคลิปต่อไปจะเป็นตอนที่3แม่มริซอนก็จะมาบอกผักอีก2ชนิดเพิ่มเติมที่ปลูกครั้งเดียวแล้วเก็บกินได้มากกว่า10ปีนะคะรอรับชมกันค่ะวันนี้แม่มริซอนก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้หากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มริซอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ